สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder ค่ะรายการหนังทางช่อง True Vision 70และซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาค่ะวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคม2555นะคะซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลที่เป็นวันมีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่ารอช้ากันเลยค่ะไปสวัสดีพี่ต่อพี่จีนและพี่อภินันท์เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสดๆกันเหมือนเดิมนะครับและครบ4คนเหมือนเดิมเป็นไงครับพี่ต่อสัปดาห์ที่แล้วทะเลอะไรก็งั้นก็ต้องคือดูแลที่บ้านบ้างครับผมก็หลังอยากเรียกว่าต้องดูแลสถานีนี้ดูแลแต่ไอ้พวกบ้านก็ต้องดูแลที่บ้านบ้างไงก็เลยต้องพากันไปก็ไปนอนดูนะเรื่องจริงคือไปนอนดูเป็นไงเฮ้คือแบบมันจะเถียงอะไรกันนักหนาวเถียงกันอยู่นั่นแหละแต่ผมจะบอกให้คุณเนี่ยเวลาคุณซอยเนี่ยนะหน้าคุณเนี่ยอย่ายิ้มเด้อ๋อมันก็ต้องมียิ้มบ้างพี่มันก็ต้องมีซอยเนี่ยก็ต้องซอยให้เต็มที่เพราะนี่มันไม่มีทางสู้เหรอก็ทําโหดมากมันก็น่ากลัวเขาเรียกว่าการลุนยาฆาตพี่งั้นยิ้มเอออยู่ใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อของเราท่านการลุนยาฆาตฮะไม่มีไปให้ดูหน้าราชาหน่อยแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเรามีโหวตไว้นะครับเกี่ยวกับเควินอินเดอะวูดส์ค่ะเรายังไม่ได้ประกาศผู้ได้รับรางวัลทีมงานไปเลือกมาแล้ว SMS ที่ส่งมาโหวตนะครับได้รับรางวัลนี่MP4 Player ครึ่งนี้ไปนะครับลูกพร้อมเรียงพร้อมแล้วจะได้ขึ้นเนี่ยครับดูเลยว่าใครได้รางวัลไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากการโหวตมาว่าเควินเดอะวูดเนี่ยน่าดูเบอร์นี่แหละครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับอันเนี้ยเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะมาเรื่องของสัปดาห์นี้บ้างกันบ้างดีกว่านะครับมันมีอะไรมาแจกมันอยู่กี่สัปดาห์นี้นี่เลยเสื้อ Dark Shadow ค่ะโอ้โหจอห์นนี่เดฟใครวะจนนี่เดียวครับโทษนะฮะผมอาจจะพูดจาแบบว่าน่าแต่โทษถ้าพี่กลับมาดูอีกทีได้ไหมพี่เขาจะสงสารจนนี่เดียวบ้างไหมอ่ะทำไมอ่ะหน้ามันแบบบึ้งไม่มันหน้ามันหายใจไม่ออกมันไม่ใช่จอห์นนี่เดฟอ่ะแกมันเป็นผีที่มันเล่นเป็นแวมไพร์แวมไพร์หลงยุคอะไรอย่างงี้เออเขาตื่นมาโอ้โหผ่านไปเป็นร้อยปีก็ซีดเหมือนตอนเป็นเอ็ดวูดเป็นเอ็ดวูดซิสเซอร์แฮนนี่ไม่หล่อเลยอ่ะโคตรนอกจากนั้นนะครับเรามีนี่เลยค่ะของรางวัลจากสหมงคลฟิล์มค่ะล็อกเอาท์นั่นเองขอโทษนี่ของรางวัลเหรอก็นึกว่าใครเอาน้ำร้อนมากินไม่ใช่นี่ของรางวัลนะเกือบยกดื่มแล้วนี่ล็อกเอาท์อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเนี่ยนึงล็อกเอาท์นะครับไม่เห็นเนาะนี่ๆๆเห็นแล้วล็อกเอาท์นี่พยายามน่าดูพยายามมากสวยนะคือจริงๆถ้าเกิดมองผ่านจอทีวีอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคนนะครับทางนี้มาดีกว่านี่ครับเพียบเลยเปิดอันนี้นี่แหละครับของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Avengers นะครับเป็นเข็มกลัดค่ะมันมาเป็นชุดนะผมบอกนี่นี่คู่กันคู่กับแว่นด้วยแว่นพี่ต่อถือไอโซ่จับไว้มาคู่กันนี่พี่ต่อถือนี่ด้วยนี่มาคู่กันครับส่วนอันนี้ครับให้พี่นันใส่ครับไม่ใส่หรอกหมวกจากอเวนเจอร์หมวกจากอเวนเจอร์ผมมาใส่หมวกไม่ค่อยได้โหเป็นแว่นที่ผมใส่แล้วไม่ขึ้นเลยอ่ะทำไมอ่ะดูดีออกต่ออันนี้แหละครับเป็นของรางวัลทั้งหมดวันนี้นะครับยูคิเราจะต้องแล้วเราแจกรวดเดียวเลยเหรออันนี้ไม่คือคู่กันหมวกเนี่ยมีเจ้าของแล้วแต่เราเอามาโชว์ให้ดูว่าคุณผู้ชมอ่ะที่ไม่ยอมเข้าไปดูเฟซบุ๊กของเราพลาดอะไรเอาโถ่เอาหมวกนี้ไม่ได้แจกอะไม่ได้แจกคือเราแจกไปแล้วเรียบร้อยแล้วทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วมาวางทำไมวะเนี่ยมาวางให้คุณผู้ชมดูไงว่าควรจะเข้าไปวิวไฟเดอร์แฟนเพจบ่อยๆไปเช็คว่าเรามีกิจกรรมอะไรนะเราก็กะว่าจะแฮปเนี่ยเพราะมันให้มันสวยไม่ได้ถ้าพี่ต่อจะแฮปเนี่ยยูกิเอาไปแล้วคนแรกฉะนั้นแล้ววันนี้แจกอยู่2 3รางวัลนะครับก็คือเสื้อยืดแก้วนี้แล้วก็แว่นตาพร้อมกับเข็มกลัดจากเอเวนเจอร์สเนี่ยนะครับขอบคุณของรางวัลทั้งหมดไว้ด้วยนะครับประเด็นของเราคืออะไรยูกิวันนี้ SMS ของเราSMS ของเราประเด็นอะไรข้างในบอกนะครับประเด็นอะไรครับไม่ได้แล้วประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือพี่ช่วยจำหน่อยได้ไหมพี่เป็นพิธีกรนะพี่เขาบอกว่าวันนี้มันมาที่5เดือน5ปี55ก็เลยอยากรู้ว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณที่ทำให้555ที่สุดเนี่ยเรื่องอะไรอภินันมีไหม
เรื่องอะไรก็ได้สเพเฮระอะไรก็ได้หรือหนังก็ได้เรื่องที่55ก็ตอนเข้ารายการ Wing Fighter เนี่ยฮะทำไมล่ะครับตอนที่โดนกัดบ่อยๆต้องหัวเราะสู้ไว้ก่อนหัวเราะสู้อ่ะพี่ต่อครับชีวิตผมมันเรื่องหัวเราะมันเยอะไงจำไม่ได้ว่ะเรื่องอะไรแต่ว่าหนังก็ได้เห็นหนังสักเรื่องดูแล้วโอ้โหกูจะรีขำดีว่ะกากกากกากเมื่อก่อนเคยดูไอ้พวกมันตี้ไพทอนเนี่ยก็รู้สึกขำนะครับครับแต่ว่าพอมันดูตอนโตก็ไม่ยักขำเว้ยมันผิดยุคผิดสมัยไปเลยเหมือนเนคเคดกันอะไรเงี้ยครับผมก็ขำนะแต่ว่าดูเดี๋ยวนี้ไม่เคยขำว่ะเฉยเฉยอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับเรื่องอะไรทำให้คุณรู้สึกฮ่าฮ่าฮ่าที่สุดนะพูดถึงหนังได้ไหมเฮ้ยแต่วันนี้ผมจะบอกว่าช่วงโคมเอนเตอร์เทนเนี่ยฮ่าฮ่าแน่นอนโอ้โหฮ่าแน่นอนโอ้ไม่พลาดไม่ได้โหกเลยผมจะบอกว่านี่คือหนังที่ผมดูมาในชีวิตนะตั้งแต่ตอนเด็กนะสมมติว่าลื้อแผ่นกลับมาดูใหม่เฮ้ยก็ขำเหมือนเดิมไม่ได้ขำหนังนะพี่มันขำจี้เลยบ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้อยากจะให้ดูครับหลังเรื่องนี้ตลกสุดติดตามชมติดตามชมวันนี้นะวันนี้ต้องมีผู้ปกครองทุกวันทุกวันทุกวันเขาฉายในฮ่องกงฉายกันตลอดผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าพี่นันคุณพูดในช่วงเดียวผมแล้วคุณพูดเกิน7นาทีเนี่ยผมจะฆ่าคุณผมจะลุกขึ้นมาเอาแก้วแก้วกระสับบนโคตรฟิล์มเนี่ยนี่ล็อกเอาล็อกเอาก่อนจะไปเข้าข่าวจัดหนักจัดหนักก่อนจะไปเข้าข่าวคราวของเราวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศผลรางวัลสุวรรณหงส์ครั้งที่21ใครสนใจบ้างไม่มีใครสนใจเลยใช่เราก็เลยสรุป6รางวัลเด่นๆมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยค่ะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ลัดดาแลนด์นั่นเองค่ะรางวัลที่2ค่ะผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่เป็นเอกรัตนเรืองค่ะจากเรื่องฝนตกขึ้นฟ้าค่ะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะได้แต่คุณปีเตอร์นพชัยค่ะจากฝนตกขึ้นฟ้าค่ะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะคุณป๊อกปิยธิดาจากเรื่องลัดดาแลนด์ค่ะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะคุณวรรณศักดิ์ศิริล่าจากศพไม่เงียบค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะนักแสดงนำหญิงสมทบยอดเยี่ยมค่ะก็ได้แก่คุณสุทัศตาอุดมศิลป์จากลัดดาแลนด์เช่นเดียวกันค่ะทำไมไม่มีใครสนใจรางวัลนี้เลยอภินันท์ทำไมเป็นอย่างนั้นครับคุณไม่ดูเลยว่าเขาประกาศผลกันมันมีข่าวอื่นน่าสนใจมากกว่าอย่างเช่นแต่ผมก็ไม่เคยอะไรมาสนใจแทนเศรษฐกิจเขาอะไรอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันไม่ได้มีผลกับใช่แล้วคนที่วิจารณ์หนังแบบคุณไม่สนใจเหรอสนใจพี่ก็ติดตามแต่ว่าไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดเท่านั้นเองแล้วผลที่ออกมานี่ก็คือแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์หน่อยคือเขาจริงๆนะครับเซอร์ไพรส์ยังไงครับเซอร์ไพรส์เพราะว่าหลังจากที่ฝนตกขึ้นฟ้านี่กว่ารางวัลหนังยอดเยี่ยมมาจากทุกเวทีแต่ว่าเวทีนี้ตกเป็นของ GTA ลัดดาแลนด์ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ให้อะไรนะศพไม่เงียบด้วยศพไม่เงียบนี่ถือว่าศพไม่เงียบนี่ถือว่ามาแบบมามืดมาเลยเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยทำให้เขาเรียกว่ารางวัลสถาบันนี้ดูมีการศึกษาดูมีการศึกษาหรือดูเขาเรียกว่าดูมีมาตรฐานเมื่อก่อนไม่มีการศึกษาเลยครับพี่ไม่ใช่พี่ต่อคะรายการเราจะคือมันต้องยอมรับว่าเฮ้ยเขาเล่นดีครับผมครับผมแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่หนังจากค่ายใหญ่มั้งมันก็เลยถูกมองข้ามไปหมดนี่ก็แสดงว่าคือมันมีมาตรฐานอันนึงที่น่าให้โอกาสไปถึงตรงนั้นน่าสนใจครับผมหนังอินดี้ไม่มาเลยปีนี้นะพี่พศแกกัดไว้ไงไม่มาในที่นี้พี่พศแกไปกัดไว้อาจจะมาก็ได้อันนี้แหละครับการประกาศผลรางวัลสุวรรณหงส์ครั้งที่21นะครับที่ผมบอกนะไอตัวรางวัลเนี่ยคนสนใจน้อยไปละเพราะว่าตอนถ่ายทอดสดมันปัญหาข่าวจริงปัญหามันเยอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับออกมาดูแปลกๆอะไรเนี่ยแล้วมีการเชิดหุ่นอะไรด้วยโอเคครับผ่านนะครับผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวว่ากันแล้วกันหุ่นคอนเล็กแค่นั้นเนี่ยการแสดงขั้นที่การแสดงขั้นครับไปดูข่าวกันดีกว่าว่าข่าวของวันนี้ในวีไฟเดอร์เราจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับช่วงนิวส์อัปเดตครับข่าวแรกของวันนี้นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับภาพยนตร์407ภาพยนตร์ในดวงใจของคุณอภินันท์ใช่ป่ะดวงใจตรงไหนผมฉีกตั๋วกลางรายการเนี่ยผมเห็นผมจำได้อยู่ดวงใจไงพูดถึงแล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงกันนะครับว่าคนเขียนบทเนี่ยมันมีชื่อของก้องเกียรติขมสิริอยู่แล้วก็มีอีก2คนแต่ชื่อของก้องเกียรติขมสิริเนี่ยค่อนข้างจะปกติแล้วมันจะไปอยู่ในหนังที่ได้รับการยอมรับก็มีคุณภาพแต่พอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันดูมีปัญหาเว้ยนะคุณตกใจไหมทีแรกอะก็ตกใจนะเพราะว่าผมก็เขียนถึงอยู่ว่าก็แสดงว่าดีเลยฮะเพราะว่าหนังหนังผีอยากให้คนตกใจอยู่แล้ว
ถูกป่ะไอ้นี่เรียกเอาไป5ดาวไอ้นี่เรียกเซอร์ไพรส์เลยเอ้าก็ตกใจอยู่แล้วนี่หว่าคือตกใจกับคุณภาพที่ออกมาในเมื่อบอกว่าสกรีนเพย์บายก้องเกียรติโคมสิรินี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าและในหนังเขาสกรีนเพย์บายเลยใช่ครับครับผมบทคือขึ้นมาก่อนชื่อวงกลับอีกมั้งใช่ขึ้นมาก่อนได้นะครับก็เป็นเครื่องบินผีเรื่องนี้นะครับถึงแม้คำวิจารณ์จะไม่ดีนะแต่ว่ารายได้ใช้ได้นะแต่เราก็พยายามไปหาความจริงมาว่าไอ้เรื่องเขียนบทเนี่ยตกลงที่หนังมันออกมาสภาพประมาณนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับก้องเกียรติผลสิริหรือเปล่านะครับเรามีสัมภาษณ์มาด้วยอ่ะไปดูกันหน่อยดีกว่าครับยังไม่ต้องกลัวนะคะเครื่องบินลำนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะเหมือนกับเครื่องบันทึกการตายของหลายๆสายการบินเอาไว้ต่างสายการบินต่างเวลามันมารวมเป็นที่เดียวกันได้ยังไงอ่ะน้องคะเจ้าหน้าที่แล้วใครเปิดเพชรไลท์ห้องเก็บสัมภาระไว้อ่ะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับจากเที่ยวบินผีแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะก้องเกียรติโคมสิริเนี่ยก็เคยเขียนบทให้วิสิตเป็นชู้กับผีมาก่อนนะครับซึ่งก็ได้รับความยอมรับนะว่าดีแต่ว่าปัญหาเรื่องนี้เที่ยวบินผีเป็นอย่างไรนะครับเอาไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าครับ407เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยนะ40ยังไงพี่407เนี่ยพี่เป็นเจ้าของไอเดียเจ้าของพล็อตแต่ผมเห็นชื่อพี่ขมในเพจนะอันนั้นเป็นวิธีการโปรโมทของเขาเขาก็เคลมใช่เขาว่าเคลมเลยพี่เอาชื่อเราไปขายพี่รู้สึกไม่ดีนะไม่ใช่รู้สึกไม่ดีว่าหนังมันจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวพี่รู้สึกไม่ดีว่าผมไม่ได้เขียนคือชื่อเราไม่ควรไปอยู่ก่อนผู้กำกับเราควรให้เกียรติเขาอ่ะมันเป็นหนังของเขามันเป็นโลกของเขาไม่อย่าเอากล้องเกียรติของสิริเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นมันโลกคนละใบเราเป็นไอเดียคือสตอรี่บายกล้องเกียรติของสิริแต่ไม่ใช่สกรีนเพย์บายนึกออกมั้ยและมันก็ไม่ได้กำกับโดยกล้องเกียรติของสิริแต่พี่ไม่รู้ว่ามันออกไปอีท่าไหนจนคนเข้าใจเยอะมากว่ามันเป็นหนังบางคนเข้าใจว่าเป็นหนังกำกับโดยพี่ด้วยซ้ำอันนี้เป็นสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะครับที่เราไปนั่งคุยกับแกมาเดี๋ยวเต็มๆเดี๋ยวมาคอยดูกันละกันเดี๋ยวเราไปให้ดูเป็นเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่ของแกด้วยนะครับแต่เอาประเด็นนี้ก่อนพอบอกว่าเจ้าตัวไม่ได้เขียนเองเนี่ยไม่ได้เขียนบทเนี่ยเป็นเขียนเรื่องมาให้เฉยๆเนี่ยมันมีผลอะไรไหมพี่นันโอ้ยมีผลดิเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดผมว่าคนที่ติดตามงานของคุณก้องเกียรติมาโดยตลอดก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะงานคุณภาพแค่นี้คุณยังมาทำได้ยังไงเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาคือโดยส่วนตัวเขาที่ผ่านมาในการเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะเขียนให้ตัวเองกำกับหรือว่าเขียนให้คนอื่นทำล้วนแต่เรายอมรับได้ว่าโอเคมันมีคุณภาพระดับที่ยอมรับได้อะตอบว่าไงป่าผมก็เริ่มนึกถึงไอ้มันมีหนังที่คุณสินใจเล่นอะอะไรคนอยู่ในห้องใครในห้องครับพี่นั่นใครเขียนบทฮะไอ้นั่นพี่เอกสิทธิ์เขียนครับซึ่งเป็นคนละคนกันใช่ไหมคนละคนครับปัญหาคล้ายกันไอ้ปัญหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทกับการตีความของผู้กลับเหมือนกันผมนึกว่าแบบว่าถ้าเป็นคนเดียวกันผมได้แบบเฮ้ยนั้นเรียกว่าดีแล้วมีมนุษย์ต่างดาวมาตอนจบอันนั้นก็มีปัญหาต่อมนุษย์ต่างดาวนี่รู้สึกว่าจะมาด้วยผู้กำกับนะพี่ไม่ได้มาด้วยไอเดียของคนเขียนบทนะมันไปซื้อมาจากฟอร์จูนนะผู้กำกับอันนั้นถึงกับไปซื้อตัวคนเขียนบทในเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยถึงกับยื่นบทให้เลยตอนไปสัมภาษณ์แกมาแกเอาไปอ่านครับมันไม่เหมือนกันจริงๆ อยากจะให้รู้ว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆอาจจะกรณีนี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะว่าจริงๆแล้วเขามีเครดิตในการทำ407ประมาณไหนนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้แค่ไหนครับคือถามต่อนะว่าแบบมันเริ่มต้นกันในวงเล่าป่ะพี่ผมว่ามันเริ่มอย่างนี้ครับผมว่าอาจจะใช่นะก็คือเขาพล็อตเรื่องหนังผีขึ้นมาแหละเขาเอาไปขายไฟสตาร์ให้ไฟสตาร์ซื้อว่าเอาไม้หนังผีเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเครื่องบินแต่ว่าผมไม่กำกับนะพอดีปุ้มกลับเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันให้พี่ทอมที่เป็นอิสรานาดีที่กำกับเอาไปทำกันละกันแต่ว่าเขามาแก้บทผมได้ยินมาแว่วๆว่าบทตอนแรกที่เป็นเรื่องแรกที่เซตไว้เนี่ยผมไม่ใช่หนังผีด้วยซ้ำไปนะไม่มีผีด้วยซ้ำไปนี่ก็ฆ่ากันจนจบไหมเหรอฆ่ากันเองแบบผมอยากรู้ว่ามันเหมือนไม่เหมือนผมก็เลยถามผู้กำกับดูไอ้ผมก็เลยถามพวกพี่โขงเขาดูเขาบอกว่าที่ไม่ได้ดูหนังว่ะไม่อยากดูโอ้ยิ่งเจ็บกว่าอีกนะ
เหมือนอย่างนี้คือว่าเหมือนอย่างพี่ต่อพูดแหละคือคล้ายๆกับว่าเขาอยากให้เพื่อนนี่มีผลงานอย่างน้อยที่สุดโอเคแจ้งเกิดจากหนังผีได้ทำหนังสักเรื่องนึงให้ค่ายหนังพอใจแล้วก็โอเคได้ตังมาจะได้ทำต่อแล้วก็ค่อยคิดงานที่มีคุณภาพได้สำเร็จนะได้ทำต่อจริงๆนะแต่ข่าวล่าสุดคืออิสราณดีได้ทำหนังต่อกับสตาร์จริงๆจากที่บินผีเนี่ยนะครับเดี๋ยว